ภาพในหัวผมก็คือว่าถ้าเราตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกโอ้โหแบบดีมากเลยหรือเราตื่นเช้ามาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราแบบทำตัวเองให้มันรู้สึกคือความพร้อมมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราพร้อมแต่มันเรารู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวเลยว่านึกออกใช่ไหม ส่วนตัวเลยต้องบอกว่ามันมีปัญหาทั้งส่วนของร่างกายนะคะก็คือกระดูกสันหลังโคตรแล้วก็จะปวดแล้วก็จะเมื่อยแล้วก็จะแล้วเราก็จะอารมณ์เสียแล้วเราก็จะถ่ายทอดความไม่สบายของเราเนี่ยสู่คนอื่นนะคะนอกจากปัญหาทางกายแล้วก็เป็นพวกคิดมากเพราะว่าเป็นคนฐานคิดเยอะมันก็ฟอร์มให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างก็แย่ลงเรื่อยๆถ้าเราตื่นมาด้วยความรู้สึกไม่ดีหรือเรารู้สึกว่าพลังงานเราไม่เต็มเราจะอยู่ในโหมดของการที่ disconnect กับสิ่งแวดล้อมเพราะรู้สึกเราไม่พร้อมเราก็ไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะสัมผัสอยากจะให้ทุกอย่างมันตรงตามใจเราแล้วความรุนแรงมันก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างที่บอกเพราะพอเรารู้สึกว่าตัวเราไม่พร้อมเรามีกำลังไม่พอเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมาพีซเรามาตรงตามที่ใจเราต้องการความโกรธความน้อยใจความเศร้าความเสียใจมันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเราจะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ก็เด็กที่อายมากๆออกจากโรงเรียนก็ยังติดความขี้อายนั้นอยู่คือขี้อายนี่แบบขี้อายมากๆไม่อยากจะก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครไม่ค่อยอยากจะนี่เท่าไหร่ก็จะแบบเก็บตัวก็จนมาเจอมวยเจอครูสอนมวยซึ่งก็เรียกว่าก็อินสปายมากๆแล้วทำให้เราสึกว่าเราอยากจะเรียนมวยคือพอเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคือความรู้สึกพร้อมความรู้สึกเต็มมันจะค่อยมาในกระบวนการเรียนมวยนะบอกอย่างเงี้ยกระบวนการเรียนมวยเนี่ยเราเริ่มจากตัวเราดูแลสมดุลในตัวเราสมดุลภายนอกก็คือร่างกายอย่างในกระบวนการก็จะมีวอร์มซ้ายขวาบนล่างให้กล้ามเนื้อให้ข้อต่อมันเกิดการคลายตัวพอวอร์มแล้วเราก็มากระตุ้นกำลังของตันเถียนความพร้อมข้างในอันนี้คือเราเมื่อเราเตรียมร่างกายเราพร้อมแล้วเตรียมตัวเองพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนงั้นคําว่ามวยเนี่ยมันคือการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าในกระบวนการมวยพอเราเริ่มพร้อมแล้วเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับแรงที่เกิดขึ้นงั้นในท่วงท่าของมวยที่มันผูกกับการต่อสู้เพื่อที่จะให้เราเห็นว่าเมื่อมีแรงเกิดขึ้นเราจะอยู่กับแรงนั้นยังไงได้บ้างโดยที่ตัวเรายังคงมีความสมดุลอยู่เราจะเห็นว่าถ้าเริ่มแรกของบรรยากาศในห้องเนี่ยมันจะอึมครึมนิดนึงคนใหม่คนแปลกหน้าบ้างหรือว่าแต่ละคนก็จะพกพาพลังงานของตัวเองมาจากที่บ้านแต่ละคนก็จะเรียกว่าพกเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยพลังงานอาจจะ negative นะติดออกมาด้วยตอนเปิดวงจะเห็นว่าแต่ละคนจะมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็จะมีท่าทางมีฟอร์มมีบุคลิกที่แบบระวังตัวค่อนข้างเยอะแล้วพอได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายขยับนิดๆหน่อยๆก็เรียกว่าความรู้สึกบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกที่พูดถึงนี่คือพลังงานนะหรือเราจะเรียกว่าชีก็ได้บางคนอาจจะเรียกว่าปราณซึ่งมันก็คือพลังงานที่มันทำงานอยู่ในร่างกายของเรานะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเป็นฟอร์มของพลังงานเวลาเราดีใจเราก็แสดงท่าทางออกใช่ไหมฮะเวลาเราเสียใจเราก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรฟอร์มท่านั่งอะไรต่างเราก็จะเปลี่ยนงั้นในทางกลับกันเวลาที่เรามีการขยับเคลื่อนไหว
พลังงานข้างในเราก็เปลี่ยนคือพลังเรียกว่าสีหน้าท่าทางก็เริ่มเปลี่ยนขยับข้อเล็กๆข้อใหญ่ขึ้นที่จะมาถึงมาการกระตุ้นตันเถียนที่เป็นเรียกว่าศูนย์กลางของพลังงานชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะมีเรียกว่าฐานของพลังอยู่3ฐานก็คือฐานของร่างกายนะครับที่เราเรียกว่าตันเถียนล่างแล้วก็ฐานพลังงานนะครับที่อยู่ช่วงกลางที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเล็กตันเถียนกลางแล้วก็ฐานของความคิดนะครับที่เรียกว่าตันเถียนบนก็จะอยู่ช่วงศีรษะของเราเนื่องด้วยว่ามันทำงานโดยอัตโนมัติของมันเราจึงไม่ได้ใส่ใจมันเท่าไหร่นักเวลาที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะใช้ฐานคิดเยอะใช้ฐานอารมณ์ความรู้สึกเยอะดีใจเสียใจปะปนกันไปซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าเราอาจจะหลงลืมฐานกายแต่ว่าอย่างที่เรามาในเรียนรู้ในคลาสวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้ว่าเรามีปัญญาเหล่านี้อยู่จริงๆนะแล้วเราก็จะมากระตุ้นให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเรากระตุ้นตันเถียนล่างด้วยการเคาะที่ตันเถียนนะครับโอเคทีนี้ให้เราแยกเท้ากว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยที่เวลาการเคาะเราจะทำมืออุ้มๆอย่างนี้ครับเราจะเคาะในตำแหน่งตันเถียนนะครับเคาะในตำแหน่งตันเถียนคือนิ้วโป้งเราจะอยู่ช่วงสะดือพอดีนะเราเคาะไปใช้แรงเหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงให้มั่นใจว่าทุกครั้งที่เราตบที่ตำแหน่งเดิมโอเคพร้อมนะครับแล้วเราเริ่มเลยครับคือพอเคาะไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสมมติว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็เหมือนกับมันอาจจะ 10% พอเคาะแล้วมันค่อยๆขึ้นมาแล้วเหมือนเราเหนื่อยๆไปเห็นทะเลแล้วก็รู้สึกเอ้ยสดชื่นอากาศดีรู้สึกปลอดโปร่งประมาณอย่างนั้นเวลาที่เราได้เห็นได้สัมผัสนะเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องมันก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีการขับเคลื่อนบางอย่างมีการเคลื่อนไหวบางอย่างของผู้คนเราได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงแซวกันได้ยินเสียงที่แบบก่อนหน้านี้มันจะบรรยากาศห้องมันจะอีกแบบนึงนี่ผมก็ให้จับคู่แล้วก็มาเคาะตันเถียนกลางดูแลตันเถียนกลางซึ่งตันเถียนกลางมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเศร้าความหดหู่ความหม่นหมองความรู้สึกผิดความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาอัดแน่นอยู่ช่วงบริเวณแกนกลางนะครับช่วงอกนะฮะการเคาะตันเถียนกลางคือเคาะไปที่บริเวณด้านหลังช่วงตำแหน่งของตันเถียนกลางคนที่เราอยากจะดูแลมากที่สุดยืนหันหลังให้กับเราก็จะมายืนอยู่ข้างหลังเขาเราจะหาตำแหน่งตันเถียนกลางนะครับตำแหน่งตันเถียนกลางนะครับจะอยู่ตำแหน่งสะบักนะฮะตรงกึ่งกลางสะบักตำแหน่งนี้จะเป็นที่ตั้งของตันเถียนกลางถามว่าตันเถียนอยู่ที่ไหนคือตันเถียนมันอยู่ในแกนกลางไม่หน้าและไม่หลังงั้นถามว่าเคาะด้านหน้าได้ไหมก็ได้แต่ว่าจะเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังเราแอบซอบแรงได้ดีกว่านะครับการเคาะก็คือกระจายพลังงานที่มันมาจุกอยู่พลังงานมันติดขัดบริเวณตรงนี้เราก็จะมาเคาะเพื่อให้มันกระจายตัวออกคอไปสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มมีเสียงยิ้มมีเสียงหัวเราะมีคือมันจะดังมากขึ้นเสียงมันจะเจี๊ยวจ๊าวมากบรรยากาศในห้องเหมือนเด็กที่แบบเจอเพื่อนแล้วแบบโอ้เล่นกันสนุกสนานชีที่มันตกค้างหรือพลังงานที่มันมาอัดแน่นอยู่บริเวณช่วงอกมันถูกคลี่คลายพลังงานลบๆหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่ได้กระจายออกก็จะรู้สึกอยากยิ้มอยากจะหัวเราะอยากจะ
แชร์อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆคือช่วงที่รำมวยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาได้คอนเซนเทรตบางอย่างอยู่กับตัวเองนิ่งๆอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่ามองแล้วก็ฟังมองแล้วก็ฟังมือเท้าร่างกายมันจะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเคลื่อนไหวไปเองทีนี้ให้เรายืนเท้าชิดครับหายใจเข้าออกสบายๆเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับไม่ต้องควบคุมใดๆทั้งสิ้นยกเท้าซ้ายจากนั้นค่อยๆนำพาฝ่ามือขึ้นรับรู้จมข้อศอกกดฝ่ามือลงรับรู้นำพาฝ่ามือขึ้นจมข้อศอกกวาดเท้าซ้ายพลิกลูกบอลมือขวาอยู่ล่างกวาดเท้าขวาไปทางด้านขวาหมุนเอวขวาเล็กน้อยพลิกฝ่ามือหมุนเอวให้ตรงมือซ้ายแตะชีพจรเบียดจมข้อศอกลงหาน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายหมุนเอวซ้ายถามหนักกลับมาเท้าขวากดมือลงอุ้มลูกบอลพักเท้ากวาดเท้าปรับมือซ้ายขึ้นถามหนักมาเท้าขวาหมุนเอวขวาดึงลงหมุนเอวให้ตรงแตะชีพจรเบียดแยกฝ่ามือจมข้อศอกลงผลักถ่ายน้ำหนักมาเท้าขวาหมุนขวากดลงอุ้มบอลพักเท้ากวาดเท้าหมุนเอวพลิกฝ่ามือฉุดลงหมุนเอวให้ตรงแตะชีพจรเบียดแยกฝ่ามือจมข้อศอกผลักถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายหมุนซ้ายกางแขนออกดึงเท้าเข้ามาขนานเป็นเลข11ประสานมือขึ้นแยกฝ่ามือจมข้อศอกเท้าชิดผ่อนคลายรับรู้ร่างกายรับรู้ทุกๆความรู้สึกช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวค่ะในขณะที่เรารู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแล้วเราเหมือนกับว่าถ้าเราหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโพสติฟอยู่กับร่างกายมากขึ้นเราก็จะสามารถเหมือนกับคิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่ะทำให้เราได้กลับมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยกลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายเพราะว่าตัวเองเป็นคนใช้ความคิดเยอะนะคิดวิเคราะห์หาเหตุผลนู่นนี่แต่มันก็ไม่ค่อยลงมือทำวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันเริ่มถูกอ่ะตื่นขึ้นมาวันนั้นตบตันเถียนล่างไป200ทีหรือวันนั้นเรากลับมารำมวยอ่ะเราจะรู้เลยว่าแบบเรามีปฏิสัมพันธ์คืออารมณ์มันดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เข้ามากวนใจก็เหมือนกับมันมีความที่มันหล่อเลี้ยงที่มันสบายอยู่ความเสี่ยงที่จะก้าวร้าวออกไปเงี้ยมันก็น้อยลงก็ชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องใช้แรงแบบเหมือนมวยอื่นที่แบบมันต้องใช้แรงต่อยไปเต็มที่อันนี้มันเหมือนแบบสะท้อนแรงไม่ได้ทำอะไรมากเป็นเหมือนเราเป็นแค่ตัวผ่านของแรงแค่นั้นนะคะ
ต้องลองสัมผัสเองแล้วก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์กับการที่จะแบบไปนั่งคิดหรือว่ารู้สึกเอาอะค่ะฐานกายมันจำเป็นมากสำหรับคนเมืองคือผมเชื่อว่าความสุขไม่ได้มาจากข้างนอกแต่ความสุขมาจากการที่เราบ่มเพาะตัวเองให้สุขง่ายบ่มเพาะตัวเองให้มีความพร้อมที่จะสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นการใช้ร่างกายก็คือการใช้ร่างกายเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราจะทำให้มันพิเศษมากขึ้นก็คือเมื่อเราใช้ร่างกายเราเอาความรู้สึกมาอยู่กับการใช้ร่างกายอย่างเช่นเราอาจจะวิ่งเราเอาความรู้สึกมาอยู่กับฝ่าเท้าเอาความรู้สึกมาอยู่กับกล้ามเนื้อที่มันมีการออกแรงมีการทำงานมันจะมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างเกิดขึ้น